ี่เพิ่งมาได้มาทำงานที่ราชบุรีแล้วก็มาอยู่กับพี่สาวแล้วก็วันนั้นไปกินรู้สึกกินชาบูกันนี่แหละแถวราชบุรีก็จะมีเรื่องชื่อว่าชาบูอินดี้ก็เลยไปกินแล้วก็ไปเจอกับบิ๊กแต่เราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าคนนี้เขาคือบิ๊กเพราะว่าเขาเนี่ยไปกินกับพี่ทีมงานแล้วก็พี่ที่รู้จักเราอีกทีนึงพี่พยายามมองเขาแต่ว่าจังหวะเวลาเขากินเนี่ยผมเขาจะตกมาเวลาพี่อยากไปมองแล้วมันจังหวะตอนนั้นอ่ะคือเขาก้มกินพอดีแล้วก็เขาก็แบบเอื้อมเอาผมเขาออกมาเงี้ยพี่ก็แบบเห็นหน้าเขาชัดไงพี่ก็โอ้โหใช่เลยท่ากินนี่แบบเห็นท่ากินแล้วเลยน่าจะเข้ากับเราได้ชอบกินเนี่ยก็ที่ได้เริ่มคุยกับเขาก็พี่นุ่นที่เป็นพี่สาวพี่นะที่รู้จักกับเขาอ่ะพี่ก็บอกพี่นุ่นแหละว่าพี่อ่ะแบบถามชมพู่อะไรเงี้ยพี่สนใจเขาอ่ะพี่ก็เลยคุยกับพี่นุ่นพี่นุ่นเขาก็เลยให้เฟซบุ๊กมาคุยในอินบ็อกซ์เขาก็ทักทายปกติสวัสดีโดยการแบบส่งสติกเกอร์อ่ะไม่เคยมีแบบพิมพ์มันเป็นคำพูดว่าสวัสดีครับเป็นยังไงอะไรทำงานเรื่องงานหรือยังหรืออะไรไม่มีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็พี่นุ่นเขาก็หาเบอร์มาให้จากพี่นกพี่นกที่เป็นเพื่อนพี่นุ่นนะพี่นกเนี่ยเขาจะสนิทกับชมพู่อ่ะครับก็พี่ก็ได้เบอร์มาแล้วพี่ก็แอดไลน์ไปแรกๆก็ส่งเป็นสติกเกอร์คุยกันพี่ก็ส่งไปแบบ Good Morning พอตกเย็นก่อนนอนก็ Good Night เช้าก็ Good Morning แค่นี้อยู่หลายอาทิตย์เหมือนกันแหละจนพี่ก็แบบตัดสินใจว่าเดี๋ยวลองคุยดูอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นบิ๊กต้องเป็นพี่บิ๊กอยู่แล้วใช่พี่บิ๊กมาค่ะผมว่าพี่บิ๊กนะโอ้พี่ชอบเขาก่อนแน่นอนพี่แบบมองว่าอาจจะเขาเรียกอะไรนอกสายตาเขาได้เลยมั้งคือพี่ก็ประเมินตัวพี่ว่าพี่คงแบบโอ้โหไม่น่าจะใช่สเปคเขาหรอกคือเห็นครั้งแรกก็ชอบเลยเขาโทรมาเป็นการรับโทรศัพท์ครั้งแรกที่คุยต้องบอกว่าเริ่มต้นที่เขาจีบมาเนี่ยเขาไม่เคยโทรหาเราเลยเขาได้แต่คุยในไลน์อย่างเดียวพี่ชวนเขาไปกินข้าววันนั้นก็ชื่อร้านเหล้าก็ไปกินกันที่ร้านนั่นแหละเราก็เลยถึงที่นัดกินข้าวอ่ะฮะเราก็นั่งซุ่มอยู่ในรถก่อนอะไรเงี้ยก็รอดูอะไรเงี้ยดูเชิงเราก็เห็นแล้วแหละเพราะมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเดินลงจากรถแล้วก็เข้าไปในร้านคือวันนั้นเขาก็มาพี่มาถึงที่ร้านก่อนแล้วพี่ก็เข้าไปนั่งรอในร้านพี่ก็โทรหาเขาเขาบอกเขาถึงแล้วเขาอยู่ข้างนอกให้ออกมารับหน่อยคือพี่อะตอนที่พี่จะเดินเข้าร้านนะพี่เห็นรถเขาแล้วแหละแต่พี่ก็ทำแบบยังไม่อะไรหรอกพี่ก็ทำแบบทำเป็นไม่รู้ว่าเป็นรถเขาพี่ก็เดินเข้าไปในร้านแล้วจนเขาโทรมาแหละก็ออกมารับก็มาที่รถเขาตอนเขาเปิดประตูลงมาด้วยมันอารมณ์มันเหมือนในหนังนะครับแบบเวลาที่พระเอกเขาเจอนางเอกแล้วแบบโหสวยมากลมแบบพัดตีหน้าฟูฟูTrace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. พี่ก็เดาว่าเป็นบิ๊กเพราะบิ๊กเขาเป็นคนกล้าพูดก็คิดว่าจะบิ๊กแหละแต่พี่ว่านะชมพู่ก็คือเราเป็นคนบอกเขาว่าเราช่วงจังหวะที่บิ๊กไม่สบายหายไป 2-3 วันน่ะเรารู้สึกกังวลคิดถึงว่าอะไรเงี้ยเราลองมาคบดูไหมแบบเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยร้องเพลงให้เราฟังก่อนนอนทุกคืนรู้ไหมว่ามันดียังไงแล้วรู้ไหมว่าสุขใจเพียงใดรู้ไหมว่าชีวิตเก่าของฉันนั้นเปลี่ยนไปเท่าไหร่รู้ไหมว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไหมฉันเคยเป็นยังไงรู้ไหมการที่ได้เจอเธอนั้นช่างยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่เธอทั้งนั้นที่ทำให้ช่วงชีวิตของฉันน่าจดจำจงแต่ได้เจอเธอก็มี
ที่เรื่องนึงที่เป็นห่วงแบบสุขภาพเขาช่วงหลังเนี่ยเขาทำงานหนักพี่พยายามแบบแบ่งเบาเขานะแต่ก็ดูเขาก็ยังทำงานหนักอยู่ดีก็อยากจะบอกให้เขาแบบดูแลสุขภาพบ้างเห็นว่าชอบบ่นว่าหน้าชอบเขาชอบถามพี่ว่าหน้าเราซีดไหมผิวเราแบบไม่เปล่งปลั่งเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยพี่อยากจะบอกว่าทำงานให้น้อยลงหน่อยก็ได้มีอะไรก็อะไรที่มันทำฉลาดทีหลังได้เนี่ยเราก็เก็บไว้ก่อนพักผ่อนบ้างหน้าจะได้ไม่ซีดจะได้ไม่ต้องกังวลก็คงจะห่วงแค่เรื่องสุขภาพแหละครับเพราะยังอื่นเขาเอาตัวรอดได้เขาเก่งหลังจากชีวิตที่แบบรู้สึกว่าเราโชคร้ายใครๆก็บอกว่าเราอ่ะเหมือนผู้หญิงที่ค่อนข้างเหมือนนะเหมือนจะเพอร์เฟกต์หน้าตาดีครอบครัวก็ดีพ่อแม่ดีพี่น้องดีรักเราเพื่อนดีอะไรเงี้ยมีคนรักแต่แบบเรื่องความรักนี่พูดยากนะใครไม่โดนกับตัวไม่รู้หรอกว่าบางมุมเนี่ยกว่าจะผ่านมาได้เลวร้ายมากเลยรู้สึกดีใจอ่ะที่ได้เจอที่ได้พบเธอใจอีกนานเพียงใดจากวันแรกเจอฉันเชื่อเชื่อเสมอว่าเธอคือคู่ชีวิต